คิงซอง S20 ล้อเดียวไฟฟ้าติดโชคที่ดีที่สุดในโลกพาคุณไปได้ในทุกเส้นทางอย่างไร้ขีดจำกัดกับราคาพิเศษช่วงแนะนำ 94,900 บาทผมเชื่อว่าทุกคนที่ขี่ล้อเดียวไฟฟ้านะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์คิงซองซึ่งเป็นผู้ผลิตล้อเดียวไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกกันอยู่แล้วผมชอบคิงซองอย่างหนึ่งครับซึ่งเขามีแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยโดยมีพื้นฐานมาจากความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลกโดยตรงอย่างผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายตอนนั้นคิงซองเขาได้ออกรุ่น 16X ออกมาเขาก็ถามผมว่ามันสามารถพัฒนาอะไรไปได้อีกไหมผมก็ตอบเข้าไปเล่นๆครับว่าถ้าล้อเดียวไฟฟ้าติดโชคได้เนี่ยมันก็คงจะดีไม่น้อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีบริษัทไหนทำขึ้นมาครับผมและในปีต่อมาคิงซองก็ได้เปิดตัวคิงซอง S18 ซึ่งเป็นล้อเดียวไฟฟ้าติดโชคที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากๆเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยยังไม่มีใครทำออกมาครับและในปีนี้นะครับคิงซองก็ได้เปิดตัวแฟลกชิพโมเดลรุ่นล่าสุดของเขาซึ่งก็คือรุ่น S20ล้อเดียวไฟฟ้าติดโชคที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดณตอนนี้ผมว่าทุกคนคงอยากจะรู้สเปคคร่าวๆกันแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรและมาพร้อมกับยางขนาดใหญ่ถึง20นิ้วครับผมในส่วนของยางก็ตามชื่อเลย S20 มาพร้อมกับขนาดยาง20นิ้วหน้ากว้างถึง 2.75 นิ้วและเป็นดอกยางแบบพิเศษเป็นแบบ All Terrain Lane ซึ่งพาคุณไปได้ทุกพื้นผิวอย่างแน่นอนถัดจากยางนะครับเรามาดูมอเตอร์กันดีกว่ามอเตอร์เนี่ยมากับขอบล้อที่เขาดีไซน์ใหม่นะครับผมซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าเดิมมอเตอร์เนี่ยมีกำลังสูงถึง 3,300 วัตต์ครับแต่เขาได้เลือกใช้มอเตอร์แบบ Hollowซึ่งก็คือมอเตอร์ที่มากับลูกปืนขนาดใหญ่กว่าปกตินะฮะบางคนเลยเรียกว่าเป็นมอเตอร์แบบไร้แกนข้อดีของมันนะคือมอเตอร์แบบนี้เนี่ยสามารถผลิตกำลังได้สูงขึ้นนะครับใช้พลังงานน้อยลงเดินรอบได้สมูทขึ้นและมีเสียงรบกวนที่น้อยครับและด้วยสเปคขนาดนี้นะฮะทางโรงงานเขาก็ได้เคลมว่าตัว S20 เนี่ยสามารถไต่ความชันได้ถึง40องศาเอาเป็นว่าเราเนี่ยเดินเนี่ยยังเดินแทบไม่ขึ้นเลยครับแต่ล้อเดียวตัวนี้เนี่ยพาเราขึ้นไปได้ไร้ขีดจำกัดจริงฮะและใครที่ว่าคิงซองแบตน้อยตอนนี้นะฮะรุ่นนี้แบตไม่น้อยนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง 2,200 วัตต์อัลและมีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง126โวลต์ซึ่งเป็นเจ้าแรกนะที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงขนาดนี้ข้อดีของแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงนะครับจะทำให้เมื่อแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยยังสามารถทำความเร็วได้สูงอยู่ในต่างประเทศที่เขาทดสอบกันนะครับตอนนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ประมาณ 40-50% ตัว S20 เนี่ยก็ยังสามารถรักษาระดับความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมครับแบตใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเรื่องเวลาชาร์จก็ไม่ใช่ปัญหาครับตัว S20 ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับสปีดการชาร์จได้สูงสุดถึง10แอมป์พูดง่ายๆก็คือว่า 0-100% เนี่ยใช้เวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองครับซึ่งที่ชาร์จที่ทางคิงซองแถมมานะครับก็เป็นแบบฟาสต์ชาร์จความเร็วถึง5แอมป์ถ้าใครอยากได้เร็วกว่านี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ภายหลังครับเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงถึง120กิโลกรัมและมีน้ำหนักตัวเครื่อง35กิโลกรัมหลายๆคนที่ได้มาทดลองขี่มาลองยกกันดูนะฮะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเขารู้สึกน้ำหนักมันแค่20กว่าโลเท่านั้นเองถ้าพูดถึงซีรีส์ S ของคิงซองนะครับเรื่องโช๊คอัพเนี่ยเราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อย่างตัว S18 เนี่ยยุบตัวได้68มิลแต่ S20 สามารถยุบตัวได้สูงถึง130มิลลิเมตรเกือบเท่าตัวเลยนะครับและโช๊คที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นโช๊คอัพแบบ Full Suspension ซึ่งโช๊คแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นในมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือจักรยานแบบ High End เท่านั้นครับโช๊คอัพแบบ Full Suspension เนี่ยทำให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเลียบหรือทางวิบากผู้ขับขี่ก็สามารถขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมครับเจ้าคิงซอง S20 เนี่ยนะฮะก็ได้เป็นล้อเดียวตัวแรกแล้วนะฮะที่ออกแบบตัวชินแพดหรือว่าแผ่นรองน่องนี่นะครับให้สามารถปรับแต่งเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาได้อย่างอิสระ
ื่อให้เข้ากับสรีระช่วงขาของแต่ละคนครับ Fan of Road เขาให้มาแล้วนะฮะไม่ต้องไปหาซื้อกันให้วุ่นวายนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทาง King Song เนี่ยได้รับคอมเมนต์มาจากลูกค้า S18 นะครับว่าอยากได้แป้นหนามตอนนี้ก็จัดให้เรียบร้อยฮะสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของ S20 นะครับซึ่งก็คือมันมาพร้อมกับตัวหน้าจอ LED สีขาวนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะสามารถแสดงผลระดับแบตเตอรี่และความเร็วได้ด้วยและระบบยกตัดนะครับทาง King Song ก็ได้ออกแบบใหม่อีกแล้วฮะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับผมใช้งานง่ายและแม่นยำไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED 8ดวงซึ่งแบ่งซ้ายขวาและสิ่งที่พิเศษก็คือว่าตัวไฟเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะฮะซึ่งผมได้ทดลองใช้ไปแล้วนะฮะไฟจาก S20 เนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าสว่างที่สุดในล้อเดียวไฟฟ้าทุกรุ่นที่มีในตลาดครับไฟท้ายนะฮะเขาได้ออกแบบมาเป็นแบบสปอร์ตนะครับลักษณะก็คือเหมือนเป็นครีบนะครับผมและพิเศษก็คือสีเนี่ยจะเป็นสีม่วงสีฟ้านะฮะเรียกได้ว่าขี่มาจากด้านหลังไกลๆนะก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคันนี้เนี่ยคือ S20 อย่างแน่นอนส่วนเรื่องความสะดวกสบายนะครับบาร์ล่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึง King Song เขาให้มาทุกรุ่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่แปลกตาเลยก็คือเบาะครับรอบนี้ King Song ก็ใจดีแถมมาให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้ครับขาตั้งก็มีมาให้อีกนะฮะโอ้โหซึ่งผมชอบมากๆเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่ครับผมซึ่งมันใช้งานได้ง่ายมากๆและจากที่ลองใช้ดูนะฮะไม่ว่าผมจะวางในทางเรียบทางชันหรือว่าแม้กระทั่งพื้นผิวที่มันขรุขระเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมีความมั่นคงมากๆเรื่องการยกนะครับ King Song เขาได้ออกแบบจุดยกมาให้ด้วยกันถึง3จุดนะฮะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแฮนด์เดิลบาร์ด้านหน้าสีแดงตัวนี้นะฮะจุดที่2ก็จะเป็นจุดที่เราใช้ในการยกตักจุดสุดท้ายก็จะเป็นตัวบริเวณโช๊คตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสรีระบุคคลครับก่อนหน้านี้เนี่ยทาง eView ของเราได้นำเจ้า S20 เนี่ยไปทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นเราได้นำไปทดสอบคู่กับ S18หลังจากการทดสอบนะฮะทีมงานทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่าเจ้า S20 เนี่ยให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่สนุกและปลอดภัยในขณะเดียวกันและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ได้นะครับผมว่าเป็นเพราะว่าเจ้า S20 เนี่ยมีกำลังมอเตอร์ที่สูงระยะเบรกที่ดียางขนาดใหญ่และมีระบบการสะเทือนที่ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีถ้าเราเทียบกับ S18 เนี่ยการขับขี่บน S20 เนี่ยให้ความรู้สึกที่มั่นใจมากกว่ากำลังมอเตอร์ขนาดยางและระบบการสะเทือนที่ดีกว่าแต่เจ้า S18 เนี่ยให้ความรู้สึกที่พลิ้วไหวและควบคุมเครื่องได้ง่ายกว่าเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบากว่าทีนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่าเราชอบแบบไหนและเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานนะครับ King Song ก็ได้มี3โหมดการขับขี่ให้เลือกนะฮะทั้งผู้ใช้ก็สามารถไปเลือกได้ในแอป King Song ครับผมเราจะเห็นได้ว่ารอบนี้ King Song ทำการบ้านมาดีครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเราจะเห็นได้ถึงการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของการออกแบบทั้งนี้เนี่ยเพราะ King Song ต้องการสร้างประสบการณ์ขับขี่ล้อเดียวไฟฟ้าที่ดีที่สุดครับถ้าถามผมว่า S20 เนี่ยเหมาะกับใครผมว่า S20 เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบความท้าทายครับหรือว่าคนที่อยากจะจบอยากจะสุดคนที่ลังเลว่าจะซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้กลัวว่าจะไม่สุดผมบอกได้เลยว่าตัวนี้จบแน่นอนและถ้าถามผมว่าถ้าซื้อ S20 เนี่ยเป็นตัวแรกเนี่ยมันโอเคไหมมันจะหัดเล่นยากไหมผมกล้าบอกได้เลยว่าจริงๆถ้าเราจะหัดเล่นเนี่ยผมว่าล้อไซส์ไหนก็เล่นได้หมดแต่อาจจะใช้เวลาปรับตัวมากน้อยแตกต่างกันแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเล่นไม่ได้เพราะทาง eView ของเราเนี่ยมีทีมงานที่จะคอยสอนและแนะนำการใช้งานให้แบบตัวต่อตัวอยู่แล้วฮะสำหรับคนที่สนใจนะครับเจ้า King Song S20 นี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่ 94,900 บาทนะครับและมีการรับประกันหลังการขายจาก eView Thailand 1ปีเต็มถ้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูมาลองได้เลยครับที่ eView Thailand ทุกสาขาสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับจะได้รับของภายใน3ชั่วโมงและต่างจังหวัดนะครับจะได้รับสินค้าภายใน24ชั่วโมงครับและอย่าลืมนะครับติดตามช่อง eView Thailand นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและติดตามสินค้ารุ่นใหม่ๆอยู่เสมอครับ